ครั้งนึงครั้งนึงครั้งนึงนี่แหละค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วอ่ะหนึ่งสองสามงอขอบธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีธรรมะสวัสดีไลฟ์อยู่หลายช่วงและช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญค่ะเป็นช่วงที่เราชวนผู้ใหญ่บ้านพี่น้องของเราในชุมชนสองพี่น้องแล้วก็กลุ่มสะใจดีของเรามานั่งคุยกันเพื่อที่จะมอบของขวัญเป็นการมอบของขวัญที่มีค่าให้กับชุมชนสองพี่น้องของเรานะคะวันนี้หลายท่านดูการถ่ายทอดตอนที่คุณแม่ทำแพแล้วนี่เป็นการประชุมเรื่องการที่จะนำแพมามอบให้ที่ชุมชนนี้ถือว่าเป็นแพที่จะพาพวกเราไปถึงฝั่งฝั่งที่สำคัญที่สุดของคุณแม่คือฝั่งแห่งพระนิพพานในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นกลุ่มธรรมชาติบำบัดของเรากำลังพูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะเป็นเรื่องสุขภาพกับธรรมชาติบำบัดผ้าขม้าผืนเดียวทำให้คนสุขภาพแข็งแรงสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้นี่คือสุขของเศรษฐีจริงๆนะคะพี่น้องของเราในชุมชนคนสูงวัยหลายคนสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็การที่เราไปหาเงินเพื่อที่จะไปจ่ายค่ายาไปรักษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทันทางออกของชีวิตงั้นวันนี้สองเรื่องนี้และจะจบลงด้วยการสาธยายมนต์ในวันนี้วันพระก็จะเป็นการถ่ายทอดติดต่อกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยคุณแม่จะขอมาคุยกับผู้ใหญ่ซึ่งวันนี้ผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วแล้วว่ามันทำไม่ยากนะคะคุณแม่เชิญพี่น้องในสะใจดีมาก็เพื่อที่จะบอกว่าเราจะมาในวันที่21ถือเป็นของขวัญของพวกเราจากเสถียรธรรมสถาน1สู่เสถียรธรรมสถาน2และที่นี่คือชุมชนของเราด้วยนะคะผู้ใหญ่รู้สึกยังไงกับการที่จะทำงานกับพวกเราในวันที่21ครับรู้สึกดีใจและปลาปลื้มใจมากครับที่ว่าคุณแม่มาได้มาเข้ามาช่วยดูแลนะครับแล้วอุปการะคุณของหมู่บ้านครับจ้ะคุณลุงคะคุณลุงเป็นช่างที่นี่นะคะใช่ไหมค่ะเราจะช่วยกันไหมคะวันที่21ครับครับโอ้เต็มที่เลยนะคะสาวน้อยของเราคนนี้เป็นอะไรเป็นพนักงานค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของดูแลตำบลค่ะคือรับผิดชอบของตำบลโอ้ดีมากเลยโอ้หนูเป็นคนสองพี่น้องด้วยหรือเปล่าลูกหนูไม่ใช่คนสองพี่น้องค่ะแต่หนูเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลนี้เป็นพัฒนาชุมชนนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าพวกเราจะกลับมากันแล้วนะคะคุณแม่พูดกับพี่น้องของเราในสะใจดีในสังฆะของเราว่าให้เราเหมือนถวายงานพระองค์ท่านแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยจะสวรรคตไปแล้วแต่การที่เราได้มาในแผ่นดินที่พระองค์ได้มาที่นี่หลายครั้งหลายคราเราได้มามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่เราได้เห็นน้ำใจของผู้คนที่นี่เราจะนำธรรมชาติกลับมาที่นี่และของขวัญที่มีค่ามากคุณแม่เชื่อว่ามันคือใจของพวกเราก็อยากให้กลุ่มสะใจดีเนี่ยไปวางแผนเตรียมงานที่จะนำสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะวัสดุที่เรียกว่าโฟมที่มันมีอายุนานกว่าไม้พายนานกว่าเรือนะคะแล้วก็เป็นโฟมที่เคยทำพระเจดีย์เป็นฐานของพระเจดีย์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ก่อนที่เราจะสร้างพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในวันที่25เนี่ยเราก็จะใช้วันที่11มาทำงานที่นี่วันเดียวจบเลยวันเดียวจบเลยค่ะเราจะมีโฟมมาขนาดสักเท่าไหร่นะสมชายโฟมใน1ก้อนเนี่ยกว้าง1เมตร20ยาว6เมตรครับแล้วเราจะใช้ทั้งหมด4ก้อนพอดีเดินเราจะใช้ทั้งหมด4ก้อนเมื่อเราประกอบรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้แพขนาด4เมตร80คูณ6เมตรใหญ่มากค่ะ4เมตร80คูณ6เมตรเมื่อประกอบรวมกันใช่ๆๆประกอบรวมกันไม่ใช่ต่อยาวใช่มั้ยไม่ครับต่อกว้างต่อทางกว้างความยาวคือ6เมตรผู้ใหญ่อยากได้แบบอย่างไรบอกกับพี่น้องของเราเราเห็นน้ำเชี่ยวมันจะต้านน้ำไหมเวลาดึง
คิดว่าไม่ครับผมอันนี้เป็นโจทย์ที่เพิ่งคุยกันเมื่อตะกี้ในทีมงานเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อน้ำมันเชี่ยวเราเห็นสมมติอันนี้คือก้อนโฟมอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือกระแสน้ำแต่วันนี้เราเห็นว่าน้ำมันมาปะทะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราเฉือนโฟมด้านล่างให้ลักษณะมันเหมือนปะเหมือนหัวเรือสมมติอย่างนี้ผมเฉือนโฟมแล้วน้ำมันมาปุ๊บมันก็จะฟิตมันเหมือนลักษณะหัวเรือเชิดซึ่งท้องเรือใช่ใช่ใช่คุณลูกวันนี้เราคุยกันแล้วเพราะว่าเห็นแล้ววันนี้เราเห็นทีมงานที่เราไปเนี่ยน้ำมันปะทะเต็มๆอย่างนี้แล้วพอปะทะปุ๊บมันจะซุดลงไปอย่างนี้ใช่ไอตัวก้อนโฟมเราใช่ไหมที่เราเห็นวันนี้เราผู้ใหญ่เนาะเพราะงั้นเราก็จะแก้โดยการวิธีเราจะเฉือนโฟมด้านล่างที่มันสัมผัสน้ำเนี่ยให้มันลักษณะเหมือนหัวเรือมันก็จะพอน้ำมาปะทะแทนที่มันจะปะทะอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะฟึดพออย่างนี้ก็ฟึดอย่างนี้มันจะไม่ปะทะอันนี้เป็นวิธีการแก้แต่ยังไม่ตกผลึกนะคือเป็นโจทย์แรกที่เราคิดได้เร็วๆวันนี้ว่าวันนี้เราตอนนี้สมชายเขากำลังประชุมอยู่นะคะคุณแม่ก็จะปล่อยให้วงเนี้ยคุยกันต่อเพื่อที่จะได้รู้ว่าวันที่21เนี่ยเราจะทำอะไรร่วมกันแต่คุณแม่อยากจะฝากผู้ใหญ่ไว้ว่าก่อนที่คุณแม่จะมาเนี่ยถ้าเราต้องการไม้ไผ่เราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำงานแล้วก็อาจจะเริ่มสำรวจเส้นทางเมื่อเราสามารถมีแพที่จะไปถึงฝั่งหนึ่งแล้วเราจะเปิดทางให้เรือยังแล่นอยู่ได้ในเวลาที่เราต้องการการข้ามฝั่งเราก็ใช้แพนี้ในเวลาที่เราไม่ได้ต้องการชาวบ้านก็ยังสัญจรของเขาได้แล้วเราจะลองล้างท้องของป่าเนี่ยที่จะไปให้ถึงก้อนหินที่พระองค์ทรงประทับอย่างไรแล้วเราก็จะให้มีการแบบประสานกันวันนั้นเราจะกลับมาตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้ที่พวกเราคุยกันคุณยายจะขอไปจบกับเขาทางนั้นก่อนได้ไหมจ๊ะค่ะก็ท่านที่กำลังดูการติดต่อติดตามคุณแม่มาทางนี้ก่อนอ่ะพวกเราไปคุยพวกเราคุยค่ะเข้าไปคุยคืนนี้ขอสัญญาณหนึ่งพ่อได้ไม่ได้ได้ให้ยิ้มให้สวยที่สุดหวานที่สุดอย่างที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนเลยในชีวิตนี้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นก็สบสวยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนความสุขเล็กๆกันหน่อยนะเจ้าอูเรากำลังอยู่ในอูทักทายท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะสนุกไหมเนี่ยสนุกมากศพจะสวยไหมเจ้าศพสวยค่ะยิ้มตลอดเป็นลูกศิษย์คุณแม่ต้องยิ้มตลอดเจ้าค่ะเราจะมีความสุขเล็กๆกันก่อนนะคะอาสาสมัครของเราเข้าไปอยู่ในระหว่างหัวไหล่ของผู้เฒ่าผู้แก่ของเราเลยนะคะป้ากุลาหันตามกันเอามือแตะหัวไหล่กันละกันเลยค่ะป้ากุลาแตะคุณแม่มาแตะจ้ะเราเดินเข้าไปอีกก้าวหนึ่งเราเดินเข้าไปข้างในกันก้าวหนึ่งลูกกระเดิบเข้ามากับบทเพลงความสุขเล็กๆในใจฉันพร้อมหรือยังคะพร้อมฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆใจฉันน้องป้าคือฮันหลังจับหนูป้าคือนะในใจฉันเดี๋ยวสองคือได้ด้วยค่ะในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันสองคือสองคืออ้าวสองคือหนึ่งสองสามหันหลังกลับนอดคืนหันหลังกลับนอดคืนฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันสองคือเลยอ่ะอันนี้
อ่ะคุณแม่คิดว่าวันนี้พวกเรามีความสุขนะคะเราจับมือกันไว้จับมือกันไว้ไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีใครควรค่าที่เราจะเก็บไว้ในใจของเราแบบเกลียดชังแต่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองที่จะมีความสุขที่จะรักทุกคนอย่างที่เขาเป็นและใจของเราไม่เป็นทุกข์ขอให้เรามีชีวิตอย่างคนที่พร้อมที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดให้เรามีความสุขเสมอเวลาที่เรากลับไปที่บ้านของเราเราอย่าไปดีกับคนไกลตัวและชั่วกับคนใกล้ชิดวันนี้เป็นวันที่พวกเรากลับบ้านมากินข้าวที่บ้านมากินข้าวห่อและระลึกถึงบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั้นขอให้เรารู้ว่าพ่อแม่ให้ชีวิตกับเราเพื่อให้เรารู้จักที่จะรักคนอื่นและให้คนอื่นเป็นคุณแม่ขอพระคุณสำหรับทีมงานอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเสถียรธรรมสถานในนามของธรรมชาติบำบัดที่ยังอยู่กับคุณแม่ถึงขณะนี้ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นสะใจดีกำลังวางแผนวันที่21คุณแม่จะนำแพกลับมาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องของเรานะคะเราจะมีแพที่จะข้ามไปในที่เราคิดว่าที่นี่เนี่ยมีค่ามากเป็นที่ที่น่าหวงแหนก็คือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เคยเสด็จมาเปิดโรงเรียน2พี่น้องเมื่อปีพุทธศักราช2511นะคะจำวันนั้นได้นะคะเราจะได้กลับไปแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับและนั่งพักผ่อนเพื่อให้คนในชุมชนสองพี่น้องของเราเนี่ยได้กตัญญูอย่างที่สุดนะคะแม้พระองค์จะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ยังเป็นคนไทยที่จะรู้รักสามัคคีนะป้ากุหลาบนะคะวันที่หนึ่งมาขอกินข้าวที่นี่ได้ไหมจ๊ะได้เจ้าค่ะพวกเราใครที่จะกลับมาเตรียมนัดวันเอาไว้เลยนะคะพี่ออสกลับมาโอ้ชีวิตไม่สิ้นหวังกลับมาค่ะเขาวางแผนกันแล้วว่าวันเดียวเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงพักผ่อนทรงประทับนี่ก็เป็นของขวัญที่มีค่ามากสำหรับพวกเราต้องขอบคุณพี่น้องในชุมชนสองพี่น้องและพี่น้องกะเหรี่ยงของเรามากที่อนุญาตให้พวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานและหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนได้มีโอกาสที่มารับใช้นะคะแล้วเดี๋ยวจะขอเชิญทุกท่านขึ้นไปสวดมนต์เราจะสวดมนต์วันนี้วันพระโอ้ไปค่ะเราขึ้นไปสวดมนต์กลุ่มคณะแม่ชีที่จะกลับเสถียรธรรมสถานเดี๋ยวพอเราเริ่มต้นสวดมนต์แล้วเนี่ยเราก็จะแยกตัวที่จะขึ้นรถที่จะกลับไปเสถียรธรรมสถานหนึ่งคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดตอนนี้ว่าวันนี้วันพระสวดมนต์กับพวกเราก่อนนะคะเราจะเดินเข้าไปสู่ธรรมศาลาหรือว่าศาลาสองพี่น้องกันเลยก็ขอเชิญเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพนะคะนำพวกเราขึ้นไปกราบพระเลยค่ะเดินไปเดินตามมาเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะนี่ค่ะส่งทางนี้เลยค่ะเดินตามขึ้นมาเลยนะคะคุณแม่อาจจะขึ้นไปก่อนเพื่อจะอธิบายนะคะจะบอกคุณแม่ไว้ตรงนี้คุณป้าค่ะเอาบอกคุณแม่ไว้ตรงนี้นี่ค่ะสวัสดีนะจ๊ะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะคุณแม่จะขอพูดกับพี่น้องของเราก่อนที่จะสวดมนต์เพื่อที่จะได้ใช้ช่วงรายการนี้จบ
ได้อย่างมีเสียงสวดมนต์นะคะก็ขอเชิญพี่น้องของเราขึ้นมานั่งให้เรียบร้อยคุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่นะคะตอนนี้ป้ากุหลาบนั่งตรงนี้เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในการที่จะพบแล้วจากนะคะไม่มีการพบกันที่ไม่มีการจากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณแม่จะลากลับนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าที่นี่ทำให้พวกเรามีความสุขขอให้ท่านได้เห็นคุณค่าของการที่ได้อยู่กับธรรมชาติได้อนุรักษ์สิ่งที่มันมีค่ามากคือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตของพี่น้องที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่มีป่ามีเขามีน้ำและที่มีมากในสายตาของคุณแม่ก็คือมีน้ำใจห่อข้าวทุกบ้านวันนี้ไม่ว่าจะเดินเข้าไปที่บ้านไหนอิ่มเห็นน้ำใจคุณแม่เห็นความอิ่มที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่ได้เห็นเลยว่าความสุขที่ได้ให้ที่สุจริตคือให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนมันมีค่าจริงๆจึงได้มีโอกาสที่จะถ่ายทอดและเล่าให้กับท่านที่กำลังดูคุณแม่ในธรรมะสวัสดีไลฟ์ว่าเมื่อเราเข้าไปในวัฒนธรรมวัฒนธรรมไหนทำอย่างไรขอให้เราเคารพวัฒนธรรมนั้นอย่างนั้นคุณแม่กินข้าวห่อด้วยการเคารพเม็ดข้าวทุกเม็ดที่ท่านห่อให้คุณแม่เห็นน้ำใจของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผูกข้อมือให้คุณแม่เมื่อกี้ลังเลว่าจะเอาออกดีไหมเดี๋ยวผูกให้เห็นก่อนว่าเนี่ยผู้เฒ่าที่เนี่ยผูกให้คุณแม่แล้วก็รับขวัญคุณแม่คุณแม่ก็รู้สึกว่าความเป็นมิตรมันคือการไม่ทำลายขวัญของกันและกันมิตรภาพคือต้องให้เกียรติกันอย่างที่เขาเป็นเมื่อคุณแม่มาที่นี่คุณแม่ได้รับเกียรติจากคนที่นี่คุณแม่เห็นสังฆะนักบวชสตรีของคุณแม่ได้รับศรัทธาจากคนที่นี่คุณแม่ก็ตามมาดูหัวใจของคนที่นี่ว่าศรัทธาอย่ามีปัญญาคุณแม่จึงจะนำของขวัญที่มีค่ามามอบให้กับผู้ที่มอบของขวัญให้กับพวกเราในวันที่21เราจะกลับมาที่นี่ในขณะที่ผู้ชายก็กำลังคุยกันผู้หญิงก็ช่วยกันสร้างบ้านเราจะลองดูว่าถ้าเราได้ใจของผู้เฒ่าผู้แก่ได้หัวใจของเด็กๆที่นี่เรารับขวัญเด็กๆที่นี่เด็กๆที่นี่เป็นเหมือนดังดอกไม้บานของแผ่นดินเราทำงานเชิงรุกวันนี้เป็นวันที่คุณยายทำงานเป็นวันที่สองที่วันแรกได้สรุปกับป่าชาวบ้านว่าเราจะช่วยให้ผู้หญิงที่นี่เข้มแข็งความรักต้องช้าๆไม่ว่าเราจะติดอะไรสิ่งนั้นทำให้เราไม่พ้นทุกข์หลานรักฟังว่าไม่ว่าจะติดอะไรมันไม่ใช่แค่ยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีโลกมาถึงเราไม่ว่าเราติดอะไรเราไม่มีอิสรภาพทั้งสิ้นจงใช้ชีวิตอย่างอิสรภาพนะหลานๆนะลูกนะเราจะมาทำงานเรื่องเด็กๆที่นี่ทำงานเรื่องวัยหนุ่มสาว วันนี้แก่นศักดิ์สอเพลินจิตมาเยี่ยมคุณแม่ที่หุบเขา เขาเป็นแชมป์โลกที่เราฝึกให้เขาหายใจ คุณแม่ถามเขาว่าเราเคยทำงานนักสู้คู่คุณธรรม
ถ้าเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่ที่ค่ายสอเพลินจิตมาที่นี่แล้วทำให้คนที่นี่รู้จักการใช้กำลังกายอย่างมีกติกากีฬาเป็นยาวิเศษเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาก็บอกคุณแม่ว่ามันเป็นอะไรที่ผู้ชายน่าจะใช้เป็นการเยียวยาที่ไม่ทำให้ติดยาเสพติดได้ถ้าเราจะบอกว่ายาเสพติดไม่ดีเราต้องพูดว่าอะไรดีล่ะที่นี่มีอะไรดีบ้างและเอาสิ่งนั้นขึ้นมาเอาสิ่งนั้นขึ้นมาทำให้คนที่นี่มีความสุขนั้นวันนี้คุณแม่มาตามที่คนที่นี่กวักเรียกคุณแม่ด้วยคุณธรรมของท่านนะคุณแม่มาด้วยการเคารพคุณธรรมของท่านทุกวันพระท่านชวนคณะแม่ชีมาสวดมนต์กับท่านคุณแม่สลับวันพระหนึ่งอยู่เสถียรหนึ่งวันพระหนึ่งอยู่เสถียรสองวันพระหนึ่งอยู่ทั้งเสถียรหนึ่งและเสถียรสองพรรษานี้ทำมาแล้วทั้งสิ้นนะฮะ3ชั่วโมงออกจากที่นู่นมาอบรมที่นี่เมื่อวันพระก่อนนู้นแล้วก็กลับไปอีก3ชั่วโมงเพื่อที่จะไปอบรมที่นั่นวันนี้ไม่ได้ไปอยู่ทางนู้นแต่ว่าอยากจะใช้เครื่องมือสื่อสารนี้ส่งไปว่าความปลอดภัยในชีวิตของเรามาจากคำว่าเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอพระองค์ได้แสดงปัจฉิมพุทโธวาทไว้ความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้อย่าใช้ชีวิตอย่างตายทั้งเป็นอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทขาดสติเมื่อใดที่เรายังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราจะปลอดภัยอยู่ด้วยธรรมวันนี้จึงขอโอกาสท่านที่กำลังติดตามดูคุณแม่เราจะเริ่มต้นนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเริ่มสาธยายมนต์ก่อนที่เราจะจบการถ่ายทอดวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งเสียงมาเป็นห่วงคุณแม่ส่งกำลังใจมาในการถ่ายทอดทุกครั้งเมื่อสักครู่นี้เราก็ชั่งใจว่าเราควรจะถ่ายทอดอีกไหมแต่ทุกคนคิดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันพระขอให้เราได้มีการบอกกับตัวเราว่าการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยธรรมนั้นเป็นชีวิตที่สง่างามของมนุษยชาติขอเชิญทุกท่านได้ใช้ช่วงสุดท้ายนี้กับการน้อมใจของเราเพื่อนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในพื้นที่ที่เป็นวัดสองพี่น้องแห่งนี้เพื่อที่จะได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของคนที่นี่ได้อุทิศส่วนกุศลตั้งแต่ใส่บาตรนะออกกำลังกายทำความสุขให้เกิดขึ้นในระหว่างวันแล้ววันนี้ก่อนนอนถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นวันนี้ได้หลับอย่างรู้กายรู้ใจและสบายแล้วนะป้ากุราบนั้นคณะไม่ฉี่เราหันเข้าไปทางด้านห้องพระเลยลูกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิชูอนุตโรปุริสัทธามาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรบุญญาเขตังโรกาสติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกัตตะมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกัตตะมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุมะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวสังเคกุกัมมังปะกัตตะมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังวันนี้วันพระเราจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะใช่ไหมคะให้อ้อยนำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะจ๊ะคุณแม่ก็จะขอที่จะกล่าวขอพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้คณะวิชีทางนี้จะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนนอนวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจและปลอดภัยอยู่โดยธรรมนะคะธรรมสวัสดีค่ะเปิดหนังสือกระถิ่นหน้า53นะคะเดี๋ยวคุณแม่